Action. ที่อยู่เบื้องบนมองเห็นพฤติกรรมของผู้ที่อยู่เบื้องล่างได้ดีชั้นใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปในทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นไปในทางดีหรือเลวประการใดย่อมมีผู้รู้เห็นกลางดึกกลางดื่นเที่ยงคืนเที่ยงวันแหละสองทุ่มเศษนี้โดยประมาณสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ นึกไปออกรายการอะไร มันหลายเวอร์ชันเหลือเกิน มันต้องบอกว่ารายการปรัชญาชีวิตนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงตัวมากครับเนี่ยถือเป็นหลักนะครับถึงแม้จะเป็นเรื่องย่อยไปนู่นนี่นั่นสารพัดก็ตามทีนะฮะขอให้มาลงปรัชญาชีวิตเป็นหลักใหญ่ก็แล้วกันเป็นแม่บทก็แล้วกันเออมันบริลำซอยไปนู่นนี่นั่นก็อยู่ภายใต้แม่บทปรัชญาเนี่ยซึ่งแปลว่าปัญญาอธิบายว่าเป็นเหรียญสองด้านนะแปลว่าปัญญายังมาอธิบายแยกไปเป็นเหรียญสองด้านอีกแล้วจะให้คนที่อยู่หน้าจอคิดไงก็ต้องบอกว่าค่อยๆแกะรอยนะฮะตามรอยแกะรอยพยายามจับประเด็นของภาษาในแต่ละช่วงในแต่ละอย่างเวลาผมใช้ภาษาสำคัญมันจะย้ำอยู่แล้วล่ะย้ำดับเบิลให้ครั้งสองครั้งประมาณนั้นนะครับก็อยากจะให้จดจำเพราะมันเป็นภาษาหลักที่ต้องเดินต่อไปข้างหน้าในการต่อยอดอย่างนี้เป็นต้นนะครับจับประเด็นให้ได้ครับเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นคำว่าปรัชญาซึ่งแปลว่าเป็นปัญญาที่ประเสริฐเลิศสิวิไลนะแต่ทั้งนี้นั้นต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของพุทธปรัชญาเท่านั้นนะคำว่าเท่านั้นมันบังคับแล้วไปต่อรองไม่ได้เลยเห็นไหมภาษามันบังคับเท่านั้นนะเนี่ยเป็นพุทธปรัชญาซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกเห็นไหมครับใครก็ได้เลยพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันก็แปลว่าไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยไม่เลือกชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายมันจะประการใดไม่เลือกความเชื่อนะครับความหลากหลายความเชื่อนี่มันจะมาลงที่ตรงนี้หมดทั้งเชื่อแล้วก็ไม่เชื่อเนี่ยฮะมันจะมาลงที่นี่หมดสุดท้ายจะเป็นเช่นนั้นก็ให้เวลามันเดินไปเรื่อยเมื่อเวลาผ่านไปผ่านไปมันจะเข้าใจตามอ้อร้องอ้อตามนะครับผมเข้าใจดีนะฮะในส่วนที่ท่านอยากจะให้ผมใช้สองมือเปล่ารักษาเยียวยาสุขภาพให้นี่ผมเข้าใจดีแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่ผมทำมาใน20กว่าปียืนยันว่าไม่เคยปฏิเสธใครครับแต่วินิจฉัยได้เลยว่า 90% หวังจะได้จะเอาอย่างเดียวครับโดยที่ไม่พยายามทำความเข้าใจในการสื่อสารผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเสร็จแล้วมันก็มันหนักนะมันหนักลุงงอกครับเมื่อหนังหนวกเลยตั้งระบบมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นจำระบบนะฮะเข้าสู่ระบบให้ได้นะครับนะเพราะว่าก็บอกแล้วบอกว่าต่อไปจะทำงานเฉพาะวันรักษาเยียวยาผู้คนนะครับวันจันทร์อังคารพุธมันจะบอกนานในเรื่องนี้นะมันจะลดวันเวลาทำ เรื่องสุขภาพลงไปให้เหลือแค่3วันต่อสัปดาห์ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นคนที่เข้าระบบได้เข้าระบบเป็นนี่นะฮะจะเป็นที่เข้ามาสู่การเยียวยารักษาได้เร
รื่องอย่างนี้แม่อย่าใช้ว่าขอได้โปรดความจริงจะใช้คำนี้แปลว่าผมง้อคนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมดูสิภาษาผมอ่อนมาขนาดไหนขอได้โปรดทำตามที่ว่านี้เถอะไลน์ไอดีเนี่ย 22.7 เข้ามาให้ได้ครับหาวิธีเอาครับผมนะวิธีที่ว่านี้ เดี๋ยวก่อนเสร็จรายการวันนี้ก็จะมีผู้คนแนะนำวิธีให้มันชัดๆผมไม่อยากให้มันลักลั่นเพราะผมเองผมก็เหนื่อยของผมเหมือนกันครับได้มีการให้มันชัดๆหน่อยเรื่องสุขภาพเนี่ยผมทำมา20กว่าปีจนกระทั่งผมตกผลึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าแค่สองมือเปล่าก็รักษากันได้มนุษย์ที่อธิบายผ่านองค์ความรู้อะไรผมก็ว่าผมได้หมดนะนะนี่เป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างเนี้ยให้เข้าใจผมหน่อยก็แล้วกันรวมทั้งคณะทำงานเนี่ยเขาก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันนะไหนจะรับหน้ารับหลังไหนจะโอ้ยหลายอย่างครับคนทำงานจะเป็นนั่นแหละฮะไม่รู้ผ่านเข้าไป 22.7 เนี่ยจะรู้ว่าใครทำงานไม่ทำงานกันในส่วนคณะบุคคลที่เราทำงานเนี่ยมันไม่ใช่ลุงหงอกทำคนเดียวนะบอกให้ทราบไว้นะต่อไปอีกอย่างน้อย3คนนะฮะ ที่ช่วยกันอยู่เวลานี้อย่างน้อยนะ3คนรวมเป็น4กับลุงหงอกใช่ไหมดียังบอกว่าอย่างน้อย4คนมันจะมากไปเอาว่าอย่างน้อย3คนแล้วกัน4ก็อยู่ในใจอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้มากๆเอาไว้หน่อยไม่งั้นผมก็จะทำงานอย่างอื่นไปไม่ได้มัวจะคอยนั่งคอยนอนคอยต้อนรับขับสู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอย่างเดียวผมบอกหลายครั้งนะว่าผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงมากคนหนึ่งนะในแผ่นดินเนี่ยก็บอกกันจริงๆทีนี้พอเวลามันออกมาเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสลายเมฆหยุดฝนเห็นไหมไอตัวล่าสุดความจริงเมื่อปี54ก็ทำมาเรียบร้อยตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐด้วยซ้ำไปนะเรื่องเนี้ยเรื่องฟ้าเรื่องฝนเนี่ยครับอาจจะเป็นการทำให้ฝนตกก็เหมือนกันนะผมเสนอรัฐบาลมาตั้งแต่ปี42แล้วเนี่ยสิเห็นไหมครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับบอกให้ทราบไว้ทำได้จริงๆเด้อเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่านั่นคือเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องใหญ่มากประจำโลกใบนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาผมจำแนกวันที่จะช่วยรักษาผู้คนจันทร์อังคารพุธก็ถือว่าดีแล้วนะเนี่ยต่อไปจะลดอีกครับงานสิ่งแวดล้อมผมเดินหน้าครับลดวันทำงานเรื่องสุขภาพให้มันเหลือ2วันต่อ1สัปดาห์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นขอได้โปรดให้ความสำคัญนะครับให้เข้าระบบนะครับอย่ามาใช้หลักวิธีรู้จักลุงหงอกเป็นกรณีพิเศษใช่เป็นกรณีพิเศษมีแน่ๆผมต้องยกไว้เหมือนกันนะครับว่าใครล่ะเป็นบุคคลที่เป็นพิเศษ except นะฮะใช่ไหมครับทุกคนนะมีทั้งในโลกใบนี้ก่อนที่เขามายกเว้นแน่นอนทุกคนแหละครับใช่ไหมครับผมก็มีอยู่ในใจผมนี่เหมือนกันแหละใช่ไหมฮะจะบอกไปทำไมแล้วใช่ไหมฮะว่าเป็นใครบ้างชัดไหมครับเรื่องอย่างนี้ขอได้โปรดเข้าใจมากๆเอาไว้มิฉะนั้นแล้วถ้าผมทำเสียงร้องเต็มตัวเลย 100% เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยนะเพราะเรื่องของโลกวันนี้มันร้อนแสนร้อนเนี่ยทำให้ฝนตกได้อ่ะเห็นไหมครับลมรุนแรงต่างๆสารพัดลมรุนแรงเนี่ยพายุอย่างเช่นเฮอริเคนเนี่ยเห็นไหมครับผมยังไม่เสนอยังไม่ได้เสนอตรงนั้นนะให้ดูว่าอันนี้แค่ฝนทำให้ฝนตกแล้วสลายเมฆหยุดฝนก่อนหิมะเนี่ยทำได้แน่ๆด้วยก็เหลือแต่ลมพายุนั่นเองผมเสนอมาอะไรก็ไม่น่าจะ เสียหายนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบหน่อยนะกรุณาทราบหน่อยนะครับว่าดูสิฮะวันเนี้ยอย่างเสื้อผ้าเนี่ยไปตั้งแ
ช้าแล้วเนี่ยครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะสัญลักษณ์นี่ก็เปลี่ยนไปแล้วในการทำงานนอกพื้นที่นั่งกล้าวเนี่ยเห็นไหมครับก็ไปเรื่องของเอกสารต่างๆนะสารพัดดูสิยังเป็นแฟ้มเนี่ยเห็นไหมครับให้ดูด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกให้รับทราบกันให้ได้อย่างเป็นค่อนข้างจะเป็นทางการนะครับอย่างนั้นสิผมพูดใน 80% แล้วเนี่ยระหว่างผมขีดเส้น 100% แล้วก็หนักเลยมันจะแข็งนะเพราะฉะนั้นก็เลยแจ้งเพื่อกรุณาทราบอีกอันนึงที่นครปฐมนะครับปกติ1เดือนจะต้องไปรักษาผู้คนที่ท่านชัยชุมพลดูแลอยู่ตรงนั้นนะเดือนกรกฎาคมนี้ยังไม่เลยนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะมันมาติดขัดตรงนี้ด้วยนะยังไม่ได้เชื่อมต่อท่านเลยนะครับก็เชื่อว่าจะไม่ให้ตกเดือนแล้วครับวันนี้เพิ่งวันที่19 กรกฎาคมใช่ไหมล่ะใช่ไหมก็เหลืออีกตั้ง10 วันจะเป็นวันไหนสักวันใดวันหนึ่งก็แล้วกันในเดือนกรกฎาคมเนี่ยขอได้โปรดให้เข้าใจตรงนี้เอาไว้มากๆเอาไว้นะครับระยะนี้ผมขอทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องเอกสารต่างๆให้มันสมบูรณ์แล้วบริบูรณ์เพื่อที่จะใช้ในอนาคตต่อไปให้กับบ้านกับเมืองเท่านั้นนะครับผมจะห่อไปทำไมสิ่งที่ผมมีอยู่ก็ต้องการจะเผยแพร่เผยแผ่อย่างเช่นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนก็บรรยายให้ฟังกันอยู่แต่ความสนใจใฝ่รู้นี่ไม่ค่อยจะมีเลยเรื่องคนที่สุขภาพใช่ไหมฮะแปลว่าอยากจะเอาจะได้อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหนะจะเอาจะได้อย่างเดียวอ่ะก็เกินไปนะฮะผมใช้คำว่าเกินไปแล้วนะนะใครไม่มาเห็นผมกินยังไงนอนยังไงทำอะไรแต่ละวันใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นครับ ก็เหมือนกับมาโอดครวนให้ฟังความจริงเตือนกันมามากมานานนะว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเจอลุงหงอกตัวสัมผัสตัวตนจริงๆเนี่ยมันจะน้อยลงไปลำดับนะก็พูดจังก็ยังไม่ยังขังขอบกันครับก็ขอได้โปรดให้เข้าใจให้มันชัดๆกันมันชัดกันมาตั้ง 80% แล้วตอนนี้พอเริ่มถึง 98-99% ตอนนั้นแหละครับจะได้รู้ว่าผมก็พยายามบอกคำพูดต่อไปนี้ผมพูดกันมาตั้ง20 กว่าปีแล้วนะอนาคตข้างหน้าลุงหงอกจะมีแต่หือกับอือครับใครจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็หือก็ไปเอาเล่าต่อไปเรื่อยอย่างมากก็ถามกลับคำสองคำเสร็จ แล้วก็อือจบเนี่ยเคยพูดมาตั้ง20 กว่าปีแล้วครับคำนี้มันก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะอนาคตใช่ไหมแต่นี่ก็ขอคุยผ่านจอใช่ไหมฮะเฟซไลฟ์ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับขอบคุณเฟซไลฟ์ขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube บ้านเรา .tv YouTube ต้องขอบคุณเขาจริงๆนะครับถ้าไม่มีสื่อสารขนาดนี้ก็มาช่วยในวันนี้อนาคตผมบอกให้ผมรักษาผู้คนผ่านจอเนี่ย YouTube แล้วก็ Face เนี่ยรอควอนตัมคอมพิวเตอร์มาก่อนนะครับอันนี้มันจะมีความเร็วมากเป็น10 เท่า ของการได้รับชมในเวลานี้ทั้งโลกนะช่วงเวลานั้นนะครับผมว่าผมใช้แค่พูดผ่านจอถ้าผมรักโบกมือย้อยๆเนี่ยคนอยู่ในจอนี่จะให้คนอยู่นอกจอนี่จะได้รับอานิสงส์ดูสิครับผมจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าขนาดนั้นนะที่ว่าจึงเล่าสู่กันฟังเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเหลวไหลแล้วก็ไร้สาระนะครับเอาละเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ถือโอกาสเล่าให้ฟังอ่ะกลับมาถึงปรัชญาชีวิตง่ายๆที่สุดจะดำรงดำเนินชีวิตต้องใช้ปัญญาต้องใช้ไหมครับไม่ใช่ควรใช้ปัญญาแล้วนะเนี่ยต้องใช้ปัญญาเลยนะครับจึงจะอยู่รอดปลอดภัยเพราะว่าหลายด้านเหลือเกินเทคโนโลยีมาเร็วแรงมากถ้าคนที่ขาดปัญญาแล้วใช้แล้วก็จะล้าหลังมากทีเดียวครับนั้นคำว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลก
มันก็แปลว่าปัญญาทางธรรมล้วนๆเลยครับมาจากคำว่าจิตคือความสว่างสว่างกระบุญบุญคือปัญญาคือตรงนั้นนะครับคือตรงนั้นนะค้นพบได้ด้วยในตัวเราเองคือกายใจจิตของเราทุกคนเองนะครับเห็นไหมตีกรอบเข้ามาแคบๆแล้วอยู่ตัวทุกท่านทุกคนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นด้วยความสำคัญในการที่เวลาผมบรรยายกันทั้งวันนะฮะตั้งแต่เที่ยงถึง6โมงเย็นเนี่ยไม่นั่งเลยไม่หือไม่อือไม่เข้าห้องน้ำห้องท่าเห็นอยู่แล้วใครใครมาก็รู้อยู่แล้วยืนอยู่ได้ยังไงพูดคนเดียวเนี่ยถ้าคนไหนสนใจสังเกตนะฮะก็จะรู้ว่ามันไม่แค่นี้ผมก็บอกว่าสองวันและสองคืนเลยสองเดี๋ยวนะสามวันสองคืนก็ทำมาแล้วเนี่ยใช่ไหมครับเรื่องเนี้ยครับก็ไม่เห็นจะเหมื่อยล้าเหมือนชาวโลกเขาแต่เวลาเสร็จกินแล้วโอ้โหหลับคราวนี้แล้วก็แทบจะหลับทั้งยืนเลยนะครับถ้าปิดสวิตช์แล้วแทบจะหลับทั้งยืนเลยนะครับคนไหนไปมาก็จะรู้ว่าเวลาผมพาไปใครจะใคร3คันบาสบ้าง3รถบาสบ้าง5รถบาสบ้างนี่เป็นต้นก็จะรู้ว่าคนไหนที่เคยร่วมกิจกรรมเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะไปดูบ้างไฟพญานาคเนี่ยใช่มั้ยไม่ว่าจะไปอะไรวะเนี่ยได้ยาวจนเกินไปเกินเหตุเกินไปจะอย่างพอแล้วผมผ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยจะพูดจาถอยหลังไปครับใครรู้ใครเห็นใครจับต้องได้ก็เชิญตามอัธยาศัยประมาณนี้ครับใช่ไหมฮะเอาละอีกทีนึงนะครับว่าพุทธปรัชญาคือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกนะฮะไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอน20กว่าปีมาแล้วคำนี้นะครับ ตั้งแต่หลังวันที่1มกราคมปี37กันแล้วไม่เคยเปลี่ยนคำพูดแน่นอนนะครับนั้นปัญญาที่ว่านั้นเนี่ยก็ต้องแยกปัญญาทางโลกกับทางธรรมใช่ไหมปัญญาทางโลกคือการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกให้มันได้ศาสตร์ไหนๆที่เขามีก็เรียนกันไปศึกษากันไปเพราะว่ามันจำเป็นต้องนำไปประกอบอาชีพนะครับทางโลกต้องประกอบอาชีพรวมความเป็นอย่างนั้นโอเคไหมจะอาชีพไหนก็สาวทัด108อาชีพแล้วแต่ละท่านแต่ละคนจะถนัดอาชีพไหนเห็นไหมครับแต่ปัญญาทางธรรมอีกมิติหนึ่งทีเดียวละครับใช่ไหมครับมันเรื่องของกายใจจิตโดยเฉพาะมันต้องรู้รวมกายใจจิตแล้วก็แยกกายใจจิตออกจากกันได้ก็แปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการปฏิบัติได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ถึงจะเข้าสู่ภาวะปฏิเวธจึงจะได้ในสิ่งที่ปัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกซึ่งมันอยู่ปฏิเวธก็อยู่4ระดับโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นู่นนะครับนะครับนี่คือปัญญาทางธรรมที่พระเจ้าให้ไว้กับชาวโลกใครสนใจใฝ่รู้ก็ตามคนที่รู้สิ่งนี้มากก็ภาวนาได้เลยนะครับว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ค่อนข้างจะแน่นอนนะครับแปลว่าไม่ต้องเกิดอีกแล้วชีวิตเป็นความเป็นจริงเนี่ยใช้ให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทุกๆแง่ทุกๆมุมนะโดยที่ตัวเราเองต้องปลอดภัยด้วยอย่างนี้เป็นต้นต้องใช้ทุกแง่ทุกมุมตัวเราต้องปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าบางทีใช้หลายแง่หลายมุมแต่สุดท้ายแล้วตัวเองไม่ปลอดภัยเลยเนี่ยก็มีเยอะมากเพราะไม่เข้าใจเรื่องราวของธรรมชาติหรือไม่เข้าใจตามแนวทางของหลักธรรมคำสอนของศาสนาใดๆโดยเฉพาะยิ่งพระพุทธศาสนาเห็นไหมครับทุกศาสนาโอเคแหละศาสนาใดๆคือทุกๆศาสนาในโลกโดยพุ่งยิ่งก็ตีขอมาไกลแล้วคือพุทธศาสนานั่นเองนะทำไมถึงเน้นย้ำนะตรงนี้เพราะว่ามีหลักของพุทธศาสนาที่องค์การสหประชาชาติเขารับรองว่าเป็นศาสนาสากลประมาณถ้าไม่สากลก็จะไปรับรองได้ไงล่ะไม่ต้องให้เขาพูดตรงๆนะครับแต่เราสามารถจำแนกและชัดเจนนี่แหละวันวิสาขบูชานั่นนะครับเป็นวันสำคัญแห่ง
การดำเนินชีวิตของมนุษยชาติด้วยซ้ำไปเห็นไหมฮะถ้าผมตีความออกไปตามคำที่เขาให้ไว้คำแท้ๆยังไงผมก็ไม่รู้หรอกครับจำไม่ได้หรือไม่ได้จำแต่รู้ว่าเป็นในยะที่จำแนกออกมาให้ฟังกันอย่างนี้โอเคไหมครับมันบ่งบอกอยู่แล้วเรื่องนี้เพราะนั้นต่อไปชุดศาสนาทั้งหลายทั้งปวงจะล้อมรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกันหนึ่งเดียวกันนะฮะในศตวรรษนี้ครับในศตวรรษนี้ใช้ไปแล้ว17ปีเต็มๆเนี่ยครับนะศตวรรษนับตั้งแต่พ.ศ.2000เนี่ยพ.ศ.2000เขาเรียกว่าเขาต้องใช้คำว่ารอศใช่ไหมคริสต์ศักราช2000ตอนนี้มัน2018ใช่ไหมนะถ้านับเป็นพ.ศ.จำไหมล่ะปัจจุบันนี้พ.ศ. 2561ก็เอา17ไปลบซะนั่นน่ะใช่ไหมฮะนั่นแหละครับก็แค่แล้วเองเอา17ปีไปลบซะเหลือเท่าไหร่ก็ตรงกับที่จะศักราชนั่นเองมันก็แค่นั้นเองจะมีอะไรกันนักกันหนาโถวิธีคิดพวกนี้ใจผมคิดให้ทั้งเม็ดมันก็เกินไปพี่ก็นะต่อยอดเองน้อยประมาณนั้นใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่สมควรที่จะให้ความสำคัญมากๆยิ่งขึ้นนะฮะปรัชญาชีวิตก็คือการดำรงในชีวิตอย่างไรจึงจะมีอยู่มีกินมีใช้และมีเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พออย่างไรเนี่ยตรงนี้ต้องตั้งให้ได้จริงๆนะครับมิฉะนั้นเราจะอ่อนแอนะบอกนักศึกษาไว้นะฮะเอาละแน่นอนนะครับใน YouTube ตลอดทีวีมันมีเยอะตั้ง 5-6,000 คลิปเข้าไปแล้วเวลาเนี้ยแล้วก็ดูเอาคนไหนที่จะเป็นอะไรล่ะก็จะเป็นสมาชิกใช่ไหมก็กด Subscribe หรือว่ากดเข้ามาติดตามมันก็มีระฆังให้กดแล้วก็มีกระดิ่งให้กดอีกทีนึงซ้ำทีมันก็จะเข้ามาสู่ระบบของการเป็นสมาชิกครั้งนี้ก็2,000เศษไปแล้ว YouTube นี่ขึ้นมาแล้วนะ 17,000 ไปแล้วนะครับใช่ไหมฮะ Face ล่ะฮะมันสัก 5,000 ครับไปแล้วเนี่ยใช่ไหมครับตัวเลขจะขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับแต่เรื่องเหล่านี้ก็ยินดีนะฮะครับยินดีที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือ YouTube บ้านเราดอททีวีนะอยู่บ้านหลังนี้กันแล้วก็จะมาแชร์กันนู่นนี่นั่นไปโอเคนะกลับมาเป็นปรัชญาชีวิตต่ออีกทีนึงโดยความรวมๆหนักแน่นเอาไว้นิดหนึ่งง่ายๆคือต้องเข้าใจในชีวิตตัวเองเห็นไหมเริ่มแต่ชีวิตเกิดได้อย่างไรไปถามนักวิทยาศาสตร์ก็ตอบไม่ได้หรอกไม่มีทางตอบได้ไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันไม่ได้หรอกครับแต่นาทีนี้มีคนชัดเจนแล้วลุงหมอกเนี่ยเป็นคนอธิบายชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดจากไหนเกิดมาแล้วนานเท่าใดเนี่ยอธิบายได้แน่ๆด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะมันต้องมีแหลมคมออกกันออกมาผมจึงเลยใช้คำว่านี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะฮะศตวรรษที่20มันผ่านไปแล้วคำว่าศตวรรษเนี่ยนะเรากำลังอยู่ในห้วงแห่งของศตวรรษที่21ใช้มาแล้ว17ปีเต็มตอนนี้กำลังอยู่ใน10ปีที่18อยู่นะครับศตวรรษ21เห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องจำแนกให้ได้มันเริ่มต้นจากไหนกันแน่เนี่ยมันจะรุนแรงมันจะมีความแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นอีกคำหนึ่งผมพูดเสมอนะว่าก่อนหน้านู้นนะว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างคำพูดนี้ถอยไปหลังอีก15ปีแล้วมาพูดคำต่อไปนี้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างภายใน15ปี15ปีผ่านไปแล้วพอดีนี่มันปีที่16เดือนตอนนี้ครับตัวอย่างอะไรไอ้ไม่ดีมันผ่านมาเยอะสารพัดเห็นไหมครับต่อไปนี้ดีเนื่องมาจากเลย13ชีวิตเนี่ยฮะทีมหมูป่าที่ไปติดในถ้ำนี่นะครับเป็นจุดสตาร์ทเลยนะครับตัวอย่างเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคนส่วนมาก
โอ้ยังน้อยไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านคนนะรู้เรื่องของถ้ำหลวงนะขุนน้ำนางนอนเนี่ยโอเคครับดูสิครับมันจะขนาดไหนธรรมชาติเขาจัดสรรไว้เสร็จสรรพแล้ว เป็นเรื่องราวของธรรมชาติล้วนๆเลยใช่ไหมครับแล้วบุคคลที่เขาไปช่วยก็ไปด้วยธรรมชาติของความเป็นเอกอุกของความสามารถเฉพาะตัวเป็นความสามารถพิเศษซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะฮะในการที่จะดำน้ำเข้าไป รู้เห็นเด็กติดอยู่ในถ้ำ13ชีวิตโอ้โหไอ้ผมเป็นคนที่จับรายละเอียดพวกนี้นะฮะช็อตต่อช็อตเลยนะครับนะแต่ยังไม่ได้เขียนมาเป็นตัวหนังสือเฉยๆหรอกนะจะเขียนให้อ่านดูสไตล์ลุงหมอเขียนหนังสือเป็นไงจะดูเป็นเล่มๆเอาไว้นั่นนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าจะลดวันรักษาผู้คนให้เหลือ3วันต่ออาทิตย์เนี่ยครับก็จะมีเวลาพวกนี้แหละครับที่จะมาขีดมาเขียนอย่างน้อยได้วันละเรื่องวันละครึ่งเรื่องก็ยังดีปฏิบัติต่อใส่เข้าไปนะครับโดยปกติเวลาผมเขียนหนังสือนะจับชื่อเรื่องผมไปเลยนะจบเลยนะใครถ้ามันวิ่งคือวิ่งนี่กำลังนึกถึงตอนที่ทำหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิสานกังเปรนู่นนะครับผมจะเขียนหนังสือเร็วนะพอขึ้นต้นแล้วก็ไปจบเลยแหละครับเรียกว่าช่างเลี้ยงเนี่ยรอเอาเลี้ยงนะครับแต่ขอเชื่อเพลิงขอเชื่อเพลิงเชื่อเพลิงว่าอะไรก็เติมเชื่อเพลิงซะหน่อยดีไหมพี่นะเล่าสู่กันฟังเบาๆว่าสบายๆเพราะผมเองก็นาทีนี้ก็ถือว่านะสบายๆผมเองทำงานไม่มีนายนะครับไม่มีใครมาล็อกผมอิสรภาพ 100% แน่นอนนะครับอะไรทำไมฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อกรุณาทราบหน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบและอำนาจอิสรภาพเหล่านี้เป็นต้นนะครับมันก็จะเข้ามาในรูปแบบของการเข้ามาไงกันทำไมต้องมารูปนี้ทีเนี้ยสไตล์ไหนนอทีนี้สไตล์ไหนนอนะครับหน้าจอผมเปลี่ยนไปยังไงทำไมถึงเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นเลยเนี่ยเอาใช่ไหมโอเคว้าวดูสิอ๋อผัดถอยทีนี้สำหรับครับ42ชีวิตนะฮะอยู่หน้าจอขณะนี้นะครับส่วนอยู่นอกจอที่ไม่ได้เข้ามาตรงนี้ก็คงจะมีหลายหมื่นคนนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะที่ทั้งอยู่ในจอเล็กนี่นะนะครับคือแปลว่ามีตัวหนังสือโยงใหญ่มาเรียกว่าอยู่ในจอนะครับอยู่ในจอเล็กแหละทั้งหมด42ชีวิตนะฮะ42ชีวิตแล้วอยู่นอกตรงนี้ไม่ได้กดอะไรเข้ามาก็คงจะมีเยอะแยะโอเคครับยินดีทุกคำโอเคครับเอาล่ะผมก็จะเริ่มสะกิดเบาๆนิดนึงตรงเรื่องวันนี้เนื้อหายังไม่มีเลยนะเนี่ยมีแต่เล่าว่าคำว่าปรัชญาจำแนกให้ได้ชัดๆนะครับก็คือปัญญาง่ายๆคือปัญญาทางโลกปัญญาทางธรรมปัญญาทางโลกก็คือเรื่องการเรียนรู้สิ่งล้อมภายนอกวิชาความรู้ต่างๆนานาสารพัดนะเอาไว้ประกอบอาชีพนี่ปัญญาทางโลกโอเคไหมไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอนั่นเองครับก็ให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วหรือขอเหลือพอส่วนปัญญาทางธรรมมันอิมิตินมันเรื่องของสติสมาธิปัญญาเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญามันต้องพัฒนาให้ได้ตรงนั้นนะครับจึงจะ get into และจะรู้ว่าไอ้พลังงานบริสุทธิ์นี้สามารถรักษาตัวเองได้โอเคไหมผมตั้งใจไว้อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอแค่ได้ในโลกเนี่ยรักษาตัวเองได้แล้วผมก็จะไม่มาห่วงเรื่องของสุขภาพผมจะไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมมันเรื่องใหญ่กว่าเยอะใหญ่กว่าเยอะเลยกว้างขวางใหญ่โตเยอะแยะเลยบอกทราบไว้ยิ่ง
ได้รับทราบญี่ปุ่นเจอไปแล้วนะทั้งน้ำท่วมตายตั้งหลายชีวิตเป็นร้อยๆนะแล้วร้อนตายเห็นไหมครับเวลาต่อเนื่องกันด้วยนะฮะก่อนนั้นปีที่แล้วปีโอโซก็หิมะลงกันโอ้โหหนักข้อเลยนั่นแหละครับทั้งหมดช่วยญี่ปุ่นได้ทั้งหมดเลยความสามารถผมก็ทราบไว้สลายเมฆหยุดหิมะก็ได้สามารถหยุดฝนก็ได้ว่าผมจะเสนอตัวไปหรือเปล่าผมต้องการจะให้สิ่งนี้เป็นมรดกของชาติบ้านเมืองใช่ไหมครับใจจริงผมเนี่ยทุกมิตินั่นแหละใช่ไหมครับเสนอตัวไม่ยากหรอกยิ่งผมไม่อะไรไม่สนใจเรื่องค่าตอบแทนอยู่แล้วล่ะเห็นไหมครับใช่ไหมให้ก็เอาไม่ให้ก็แล้วไปคนไหนที่ให้อะไรผมมาผมก็อธิษฐานคูณกลับไปเกินกว่า500 เท่าทุกรายแหละให้ขี้หมาให้กับผมผมก็คูณขี้หมากลับคืนไป500 เท่าอยู่ดีครับเนี่ยให้เข็ม1ก็คูณกลับไปเกินกว่า500 เท่าก็แล้วกันใช่ไหมไม่รู้นะผมก็มีมติมีสแตนดาร์ดผมเสมอเหมือนกันแหละครับแค่นะเอาล่ะจะมีอะไรต่ออีกไหมเดี๋ยวนะผมจะเริ่มค่อยๆสะกิดเบาๆแล้วนะก็ทั้งหมดก็ทั้งภาพทั้งเสียงดีเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวเป็นคำถามหน่อยครับเป็นคำถามใส่มาได้เลยนะครับหนองคายก็ฝนตกพรำพรำฝนตกรินเขาเอิญภาษาอีสานก็เอิญฝนตกรินวันแล้วขออนุญาตเติมเชื้อเพลิงนะอย่าถือสาผมนะลูกหลานอย่ามาเอาตัวอย่างจากผมก็แล้วกันเพราะว่าผมกระสุนในบ้านผมมันไม่มาถึงท่านหรอกยกเว้นผมให้มันมาถึงท่าน นะฮะสบายๆธรรมดาและธรรมชาติที่สุดแล้วผมไม่ต้องไปเสียแซงแกล้งบิดเนื้อบิดตัวแล้วอะไรก็ตามที่เป็นบทบาทธรรมชาติลุงหงอกเป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์เป็นตลักเป็นอัตลักษณ์ด้วยนะครับน้ำอากาศไปด้วยดื่มน้ำไปด้วยดีมากครับคุณคนไก่แม่อุดรภาพเสียงชัดเจนโอเคโอเคไปเรื่อยๆ300ยอดประจวบนางฟ้าโอเคเข้าใจครับคุณทำงานไม่ได้พักผ่อนเลยงานมากไงนั่งให้ความรู้ผมจะพักได้ง่ายนะครับผมจะพักเมื่อไหร่ก็ได้จุดผมทิ้งตัวแป๊บเดียวผมจะหลับสบายๆแล้วนะผมจะไวฮะเพราะผมมีหลักการผมหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนกลางน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็นอนง่วงก็นอนผมง่วงปุ๊บผมจะนอนเลยนะครับผมไม่ยั้งนะเพราะผมทำงานขึ้นตรงอยู่กับอะไรนั่นแน่คุณบุญวัดดีใจที่เจอผมวันที่16-17ที่โอมพระผมใจดีโอเคก็คงจะปวดหัวไหล่ละมั้งวันนี้นะผมก็ไม่ได้ถามชื่อเสียงเรียงนามใครนะใครมาให้ช่วยกันนะพัทยาเหนือชัดเจนดีโอเคกระดาษพลูภาพเสียงชัดเจนคมดีด้วยกาญจนบุรีส่วนมากคนแพ้ยาจะมีผื่นคันตามตัวหนูมีอาการเช่นนั้นตอนแรกนึกว่ามดหรือยุงกัดแต่หนูหยุดกินยาทุกอย่างยกเว้นอาหารเสริมแบบชงเขย่ามีสิทธิ์แพ้ได้ไหมผมว่าผมไม่เคยแนะนำใครให้กินอะไรล่ะให้กินอะไรล่ะอาหารเสริมนะเพราะว่าผมไม่เคยนะไม่เคยแนะนำใครให้กินอาหารเสริมใครอยากเสริมก็เสริมไปเป็นไรเปล่าใช่ไหมครับแต่ผมไม่เคยแนะนำนะเดี๋ยวไว้ผมแนะนำก็คือใบไม้ทุกใบเป็นยาหมด น้ำทุกจุดเป็นยาอากาศเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยาผมแนะนำไปอย่างนั้นก็คิดเอาเองต่อเสีย
ปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กๆเนี่ยเป็นอยู่เป็นยาหมดแหละนะครับสัตว์ใหญ่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก็แค่นั้นเองครับใช่ไหมล่ะส่วนทางผมอะไรของผมกินหมดนะเกิดโมหิคนอีสานเกิดโมหิคิดในมืดสมุทรสงครามชัดเจนดีนะสูบบุหรี่ส่งกลิ่นมาให้ด้วยค่ะยังมีคนต้องการกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยยังไม่กลับเบนเยี่ยมเหรอฮะคนไกลแม่นะฮะ คุณสาครดูทุกวันเรื่องดีคนไทยที่ลุงให้สาระความรู้สิ่งดีๆต่อทุกๆคนเอาว่าไปพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกหนักคือจะหนักขนาดไหนครับคุณภูมิกันออกก็หนักตามที่เขาว่านั่นนะครับโอ้โหวันที่ผมตัดสินใจเลยนะทั้งหมดเก็บข้อมูลก่อนวันที่เดี๋ยวนะหลังวันที่23นะครับ23มิถุนายนนะครับหลังจากนั้นเก็บข้อมูลกันเยอะเลยครับเยอะมากเลยในการที่จะพิจารณาว่าจะไปช่วยหรือไม่ไปช่วยนะครับตัวสุดท้ายเลยตัดสินใจโป๊ะแช่เลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าลมมรสุมทางตะวันตกเฉียงใต้พัดขึ้นเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากจีนลงมาหาผมก็นึกถึงเป็นแซนด์วิชอย่างเดียวโอ้โหบางอาการคงจะรุนแรงมากนะแล้วถ้าหากวิชันก็จะเกิดลมหมุนด้วยผมนึกตรงนั้นนะนั่นนะคือวินาทีผมตัดสินใจความจริงก่อนนั้นก็มีอยู่ 3-4 คำนะฮะคืออย่างเช่นเดี๋ยวนะผู้ว่านรงศักดิ์เนาะท่านพูดบอกว่ารับพิจารณาทุกศาสตร์อะไรก็ได้ที่จะช่วย13ชีวิตออกจากถ้ำได้นั่นนะ1ทุกศาสตร์2รับทุกทฤษฎี3รู้สึกอยู่ท่านใช้คำพูดภาษาอังกฤษนะฮะ Mission Impossible คล้ายๆกับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้กูก็จะทำประมาณนั้นโอเคไหมถึงแม้จะในการที่จะช่วย13ชีวิตออกมาไม่ได้กูก็จะทำประมาณนั้นครับถ้าแปลจังๆนั้นซึ่งเป็นอย่างนั้นนี่ฮะนี่ก็3คำเป็นไม่รู้ว่าลุงบอกพิจารณาก็แล้วกันเพราะคนที่เป็นหมายเลขหนึ่งเนี่ยเขาจะมีอะไรของเขาพิเศษออกมาเหมือนกันใช่นะนั่นแหละส่วนข้อมูลอื่นมาแรกๆเนี่ยก็นำข้อมูลของครูบาบุญชุ่มเข้ามาพิจารณาด้วยเห็นไหมผมมันถึงเวลาแล้วล่ะมันประกบแล้วธรรมชาติมันร่ำร้องเรียกร้องถามหาคำตอบแล้วว่าใครจะมีความสามารถในแต่ละสาขาวิชาการผมก็นำเสนอสลายเมฆหยุดฝนโดยใช้หลักวิชาของฟิสิกส์ล้วนๆเลยนะครับ L เท่ากับ ME ผมก็อธิบายตรงนี้แต่เวลาจะมาขึ้นสมการสำหรับนักคณิตศาสตร์มาแยกย่อยๆเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับหัวเขารับไม่ได้หรอกโถถ้าเขารับได้เขาต้องทำได้ไปตั้งนานแล้วใช่ไหมครับผมพยายามบอกแล้วว่าศาสตร์ที่ผมมีอยู่ใครก็ตามที่อยากจะรู้ก็ตั้ง22ไว้หันด้วยเจ็ดให้มันลงตัวก่อนนะครับในสายก็บอกกันไปอยู่แล้วนะหรือถ้าหากว่าหันลงตัวแปลว่าไม่มีจุดทศนิยมนะฮะคำว่าลงตัวนะไม่มีเศษโอเคไหมครับนั่นเลยทำให้ตายงั้นก็ไม่ได้ก็คือฆ่าพายนั่นนะครับค่าเส้นรอบวงค่าพายค่าพายใครล่ะครับหาเส้นรอบวงของช่วงนี้มันอากาศมันสุดไปตรงนั้นน่ะนั่นคือเส้นรอบวงของโลกไปให้รู้ว่ารู้แต่เส้นรอบวงในกระดาษนั่นน่ะในแผ่นกระดาษกับกระดานแดงกระดานดำกระดานขาวนั่นแหละรู้แค่นั้นกับคำนวณกันให้เละตุ้มเป้มาเยอะแล้วเห็นไหมครับก็รู้ก็อยู่แค่นั้นคณิตศาสตร์เกินไปกว่านั้นก็
เอ้าเงินชั้นสูงกว่านั้นอีกพี่ก็เรียนระดับมหาวิทยาลัยตรีโทเอกด้วยครับคณิตศาสตร์ที่มันเรื่องขึ้นไปอีกทีนึงโอเคนะเข้าสมการไงก็ไม่ได้หรอกโม้ยเขาเลิกคิดแล้วเอามาใช้ได้เลยดูอิงมันจะไปสู้ติ้งกิ้งไอ้โทษติ้งกิ้งมันจะไปสู้ดูอิงได้ยังไงนะเออ imagination คือจินตนาการนะฮะไอ้ติ้งกิ้งนั่นคือจินตนาการนั่นแหละใช่ป่ะติ้งกิ้งมันจะไปสู้ดูอิงได้ไงการกระทำเพราะฉะนั้นค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระทำเนี่ยมันอมตะใช่ไหมส่วนค่าของคนอยู่ที่คนของใครเดี๋ยวมันจะล้มหายตายจากไปสุดท้ายแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลนามสกุลก็จะล้มหายตายจากไปสุดท้ายแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลของความร่ำรวยก็จะล้มหายตายจากไปสุดท้ายแล้วค่าของคนอยู่ที่ผลลายเซ็นก็จะหายไปแล้วต่อไปเพราะมันอยู่หน้าจอหมดต่อไปเนี่ยไม่ต้องใช้ลายเซ็นแล้วครับโต้ตอบกับหน้าจอเนี่ย 4G 5G จะมาแล้วมั้ง 5G จะมาแล้วนะในการสื่อสารเนี่ยผ่านจอหมดนะดูผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเห็นไหมครับจำไว้เลยนะครับลายเซ็นจะไม่มีประโยชน์แล้วลายเซ็นก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับจะว่าอัตลักษณ์ตัวบุคคลเนี่ยจะเนี่ยใครมีโปรไฟล์ทำอะไรมันก็ใส่เข้าไปในหน้าจอเนี่ยก็มีความรู้ความสามารถก็ใส่ผ่านหน้าจอเข้าไปมันจะคัดเลือกมางั้นนะเพราะนั้นตกยุคนะถ้าท่านไม่รู้ตกยุคนะลูกหลานพยายามให้ศึกษาเรื่องนี้เอาไว้มากๆนะครับจะได้ไม่ตกยุคจะได้ดำเนินการโทษจะประกอบอาชีพชอบต่อไปได้อย่างสันติวิธีเห็นไหมฮะจะบอกให้ทราบไปนะแล้วก็ดูไปเรื่อยทีนึงการพยากรณ์ของไม่ใช่แต่วันที่29เลยพระโทษวันที่19ถึงวันที่21ไม่ใช่เหรอจะตกหนักทั้งอีสานทั้งเหนือนั่นก็ประกาศมาแล้วไม่ใช่หรืออุตุนิยมวิทยาปล่อยเข้าไปมันตกไปใช่ไหมครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะระยองฝนตกทั้งวันเย็นดีค่ะใช่ไหมตกทั้งวันนั่นแหละครับเอาไปเลยทั้งวันทั้งคืนก็ตามใจไม่มีใครมาเบรกมาบับใส่เข้าไปเถอะ ใช่ไหมมีปัญหาตกไว้เลยอยากตกเข้าไปเอามันท่วมไปหมดดูสิให้มันถึงปี54ดูสิมันจะได้ประกาศสลายเมฆสลายมหาสมุทรเมฆหยุดฝนอีกทีนึงให้มันรู้เรื่องรู้ราวไปเลยมันใหญ่โตมโหฬารตะการไปเลยเหมือนปี54เนี่ยผมประกาศผ่านไทยรัฐนะฮะคำนี้นะครับหนังสือไทยรัฐประจำหน้า31ถ้าจําได้ของวันเท่าไหร่ไม่รู้อยู่ให้เปิดดูโอเคไม่มีคำถามอะไรเนี่ยโอ้น่าจะมีหน่อยเนาะนะครับ ผมบอกว่าผมใช้หลักวิชาฟิสิกส์อยู่ 99% นะครับในการทำสลายเมฆหยุดฝนนะครับอีก 1% ผมใช้อะไรทีเนี้ยดาวฟิสิกส์ดาวรู้สิผมใช้อะไรใช้หลักไหนใช้วิธีอะไรก็ผมบอกแล้วว่า YouTube บ้านเราทีวีมีตั้ง4ศาสตร์อยู่นั่นหนึ่งพุทธศาสตร์ก็คือศาสตร์ของพระเจ้าให้ไว้กับประชาชนชาวโลกถอยไป19ก็คือศาสนานั่นเอง ก็หลักคำสอนของศาสนาพุทธมีทั้งหมด 80,000 ชี้ธรรมขันธ์นั่นนะครับย่อแล้วเหลือ3ศีลสมาธิปัญญาแยกเลย2รูปกับนามก็แยกรูปนามแยกรูปจากกันแล้วรวมรูปนามมันก็เป็นแยกรูปนามมันก็ฝนมันก็หยุดตกแล้วแยกนามจากรูปฝนก็หยุดตกแล้วรวมนามกับรูปเข้าหากันก็เป็นฝนแล้วง่ายไหมเนี่ยภาษาเนี่ยมันง่ายเหลือเกินนะครับต้องพูดผ่านภาษาพุทธศาสนาใช่ครับสภาวะเช่นนี้มันต้องได้อากาลิโกนะฮะนี่ทำได้นะครับไม่ใช่อากาลิโกมันก็ไม่ได้นะไม่มีเงื่อนไขของเวลานะ ธรรมชาติจะจัดสรรของมันเอง
ในกรอบที่เราวินิจฉัยขาดเข้าใจมั้ยไม่ต้องใช้เงื่อนไขของเวลานู่นนี่นั่นธรรมชาติจะเพราะเมื่อกี้ที่ผมว่าผมใช้ตั้งไหนจะต้องมีการเก็บข้อมูลหลังวันที่23วันที่23มิถุนายนนี่รู้ว่าเด็กเข้าไปติดอยู่ในถ้ำใช่ไหมครับเพราะนั้นผมยังเฉยๆอยู่นะให้รู้ไว้ยังไม่หนาวไม่ร้อนอยู่แล้วจะบอกให้ทราบไปเออสองวันสามวันไปอ้าวข่าวมันใหญ่โตมาแล้วทีนี้ใช่ไหมฮะใหญ่โตมาแล้วทีนี้นั่นแหละครับถึงเริ่มเก็บข้อมูลเอาไว้พิจารณาตัดสินใจไงผมเรียกว่าข้อมูลก่อนตัดสินใจเมื่อกี้นี่ใช้คำพูดว่าหมายเลขหนึ่งใช่ไหมต้อนรับทุกศาสตร์โอเคไหมผมมีตั้ง4ศาสตร์ด้วยนะธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาติพุทธศาสตร์นะฮะศาสนาก็ได้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จิตศาสตร์ผมมีตั้ง4ศาสตร์อยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีนะครับเอาศาสตร์ไหนก็ได้อธิบายผ่านได้บทแหละพูดเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้เสนอไปแค่ศาสตร์เดียวนะฟิสิกส์ถึง 99% อย่างเงี้ยใช่ไหมครับหรือ 1% เนี่ยศาสตร์อะไรก็ค่อยรู้ทีหลังแค่นี้อย่าเพิ่งรู้ตอนนี้เลยรู้ตอนนี้มันก็จะหนักหนาสาหัสกระทบไม่ได้อีกแล้วเพราะผมพูดเรื่องอะไรกายใจจิตจิตบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมถอยลำมันถึง9ยาวๆซะก็คือพลังงานบริสุทธิ์นั่นแหละครับใช่ไหมจะใช้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ก็ใช้พลังงานบริสุทธิ์นี่แหละใช่ไหมฮะส่วนการที่ทำได้ก็คือใช้พุทธศาสตร์ศาสนาแยกรูปออกจากนามแยกนามออกจากรูปรวมนามกับรูปหากันมันก็เป็นฝนแล้วแยกนามจากรูปมันก็ฝนมันก็สลายไปแล้วนี่นะเมฆมันก็สลายแล้วก็แข็งนั่นเองใช่ไหมครับจำมาละมันก็มีอยู่แค่นั้นมันไม่ได้มากกว่านั้น แต่ผมก็ใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นะวิทยาศาสตร์ล้วนๆที่ว่าก็ฟิสิกส์ก็พูดจังทำไมนักฟิสิกส์ทั้งโลกก็ยังทำไม่ได้ก็เหลือ 1% ไง 1% ที่เหลือนี่แหละครับมันเป็นอะไรนะกลไกอัตโนมัติของจักรวาลของกาแล็กซี่ของ Big Bang ของ Before Big Bang นู่นน่ะกลไกอัตโนมัตินะให้รู้ไว้มันมาจากนู่นน่ะพอไหวไหมครับก็มีแค่นี้แล้วจะเล่าให้ฟังกันพี่ก็นอกนั้นก็ดูค่าของคนนี้ผลของงานของการกระทำเนี่ยมันออกมาเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นมีมูลค่ามันเองเป็นค่ามันเองสุดท้ายแล้วนะครับพร้อมๆกันนี้ก็จะลืมนะฮะทำบุญที่ถูกที่ให้ถูกคนเนี่ยจำคำนี้ไว้หน่อยครับทำบุญเยอะบุญทางก็ทำมาเยอะเยอะเยอะตอนนี้ต้องพิจารณาให้ดีแล้วฮะทำบุญจะได้บุญต้องทำให้ถูกที่และทำให้ถูกคนนะก็ไปคิดต่อสิครับคนไหนล่ะที่เขาจะมีบุญจริงเนี่ยใช่ไหมต้องพิจารณาแล้วบุญจริงๆมันคืออะไรโอเคไหมพระกระหนงคุณสมบัติก็ไม่เห็นถามมาเลยโอ้นั่งฟังอย่างเดียวถามหน่อยไม่มีคำถามเลยมีแต่บอกว่าฝนตกทั้งวันเย็นดีสบายระยองฮิไปนู่นเนี่ยไหมโอเคไหมเอาถามมาหน่อยเร็วต่อให้ผมหน่อยนึงผมขึ้นต้นให้ฟังตรงนี้แหละเน้นหนักเรื่องปรัชญานะเป็นหลักคือปัญญาทำอย่างไรจะได้ใช้ปัญญาประกอบสัมมาชีพชอบให้ราบรื่นใช้ปัญญานะก็แปลว่าทั้งโลกกับทางธรรมนั่นแหละมันรวมกันอยู่ตรงนั้นมีแต่ปัญญาทางโลกมันเยอะใครๆก็มีเยอะปัญญาทางโลกแต่ทางธรรมมีสักกี่เปอร์เซ็นต์นะมาต้องมีเข้ามาทางธรรมมายุ่งเกี่ยวด้วยแล้วมันจะเกื้อกูลกันระหว่างปัญญาทางโลกและปัญญาทางธรรมจะเกื้อกูลมันจะพันกันมันไปเองเห็นไหมครับเอาแต่โลกเดียวกำไรขาดทุนอย่างเดียวสิโลกกำไรขาดทุนอย่างเดียว
ขายกำไรก็ดีใจขาดทุนก็โหยหงอยเห็นไหมขาดทุนกันแบบชนิดที่ว่าปรับแก้ไม่ได้กลับลำไม่ได้เสร็จแล้วก็ทรยศกับชีวิตตัวเองมีเยอะไหมล่ะทีเห็นไหมนี่เป็นต้นทรยศกับชีวิตตัวเองนะครับหมายความว่าอะไรทีเนี้ยใช่ไหมก็คือทำให้ชีวิตล้มหายตายจากไปด้วยตัวเองเห็นไหมไม่มีใครมาทำโอเคไหมเอาถามมาเร็วไม่มีใครตอบผมก็พยายามรอคำถามอย่างนั้นนี่อีก2นาทีก็3ทุ่มแล้วเสร็จนี้ผมก็ไปเขียนหนังสือต่ออีกแล้วพรุ่งนี้ต้องไปส่งงานอีกแต่เช้าหนังสือมันยัง ไม่จบพอจบก็จะเดินทางขึ้นเหนืออะไรเนี่ยจังหวัดพะเยาหน่อยแล้วก็เชียงรายแล้วใช่ไหมครับยังไม่แน่ใจว่าจะไหวไหมเนี่ยใช่ไหมครับวันนี้มันต่องานตัวนี้ยังไม่ติดก็ต้องคุยกันใหม่ระดับหนึ่งพรุ่งนี้จะส่งทีหนึ่งความจริงโปรแกรมผมพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปทางพะเยาเชียงรายนะพรุ่งนี้สาวดีสิไม่ได้จองตั๋วเครื่องบินมาก่อนโอ้81ชีวิตเลย85 86ชีวิตแล้วตอนนี้โอ้แปลว่าสมาชิกเพิ่มขึ้นทันทีใดแล้วครับเฟซนะฮะเนี่ยส่วน YouTube เท่าไหร่ไม่รู้ที่ดู YouTube สิกับเท่าไหร่สิขอดูมอนิเตอร์นิดนึงโทษครับเอาละ นะมีใครบ้างมีคำถามไหมนี่สัญญาณไม่ดีเลยเหรอที่นครพนมเหรออือใช้ Facebook ทางเดียวก็ได้ครับนะคุณสมบัติถาวรชินสมบัติก็ให้กลับมาใช้Facebook ซะเมื่อ YouTube มันขัดข้องใช่มั้ยแล้วก็มี2ช่องทางในการดูใช่มั้ยล่ะ ก็ดีตรงนี้แหละครับเผื่อเลือกเผื่อขาดกันใช่ให้เป็นครับใช่ให้เป็นยังไงพูดติดตามบ้านเราทีวีตอนนี้มันขึ้น 17K ไปแล้วเอ้ย 17,000 เข้าไปแล้วนั่นเห็นไหมส่วน YouTube อีกหรือมันจะถึง 6,000 แล้วตอนนี้ 6,000 ไปแล้วเฉพาะ YouTube นะก็แล้วแต่ว่าใครเป็นสมาชิกไหนสุดท้ายก็มากองที่บ้านเราทีวีทั้งหมดแหละใช้คำว่ากองรวมกันก็บ้านหลังเดียวกันเนี่ยเนาะก็ต้องพูดคุยกันอย่างนี้แล้วนะครับมีอะไรก็ถามถ่ายมากก็แค่นั้นเองนิโรธสมาบัติฟังให้ดีนะเวลาผมตอบแล้วก็ต้องพยายามจับใจความให้ได้นะครับนี่ถือว่าทุกสมุทัยนิโรธไงผมเรียกว่าความจริง3ประการนะฮะไอ้ข้อ4ผมยังไม่ค่อยพูดถึงเลยมั้งมี8ข้อนะผมไม่ค่อยพูดถึงนะครับเพราะผมถือว่า1บรรลุธรรมคือบรรลุธาตุถ้าจะรู้จักธาตุทั้งหลายทั้งปวงต้องถอยหลังไปหาการเกิดสรรพสิ่งก็ตายถนนสายทุกข์สมุทัยนิโรธเพราะฉะนั้นพวกนี้คำว่านิโรธสมาบัติมันจะไปรู้ในทางลึกโดยจิตนิโรธสมาบัตินะครับถ้าหากว่าทำสมาธิไม่ได้มันก็ไปไม่ถึงนะครับคุณกนกภูมิกนกนะฮะนิโรธสมาบัติเป็นไปแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับต่างกับเราคิดย้อนถึงอดีตเจอแต่เรื่องที่ทำให้ใจเศร้าหมองเห็นด้วยครับถูกต้องครับนิโรธสมาบัติมันจะไปโดยอัตโนมัติถูกต้องครับพอถึงนั้นมันอัตโนมัติครับคาดล่วงหน้าไม่ได้คิดเอาไม่ได้ คิดเอาล่วงหน้าก่อนไม่ได้โอเคไหมอยากได้จะไม่ได้โอเคไหม รู้ตามรู้มันจะมีโอกาสได้นะครับรู้ตามรู้ที่เราให้ฟังมันจะมีโอกาสได้นะครับเมื่อเห็นโทษของการเกิดแล้ววิธีการทำให้ไม่เกิดทำอย่างไรเนี่ยก็คือนิโรธสมาบัติเนี่ยครับนะรู้อดีตชาติตัวเองทั้งหมดนะครับนั่นก็คือทำอย่างไรก็ต้องแปลว่าต้องเข้าสู่กระบวนการของเดิมก็คือศีลสมาธิปัญญาส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยคำว่าศีลผมถือศีลข้อเดียวนะครับไม่ได้ถือศีล5ศีล8ศีล10 207เหมือนคนอื่นเขาถือกันนะครับผมใช้สิ่งข้อเดียว
เราอย่าเป็นเหตุแปลว่าลุงออกจะต้องไม่เป็นเหตุให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนเห็นไหมครับนั่นทั้งวาจาของตัวเองแปลว่าผมจะกล่าวให้ร้ายใครไม่ได้นะครับแล้วก็จะกล่าวโทษใครก็ไม่ได้ใครจะกล่าวโทษลุงออกให้ร้ายลุงออกก็ตามอัธยาศัยถ้ามันเป็นความสุขก็เชิญตามอัธยาศัยถ้าหากว่ามันส่งเสริมการประกอบชีพมันจะต้องนำก็เชิญตามอัธยาศัยก็แค่นั้นเองก็ดักคอไว้ตรงนี้ก็แค่นั้นเองนะครับไม่มีปัญหาชวนทำไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ให้ร้ายใครอยู่แล้วล่ะคือถ้ามีสิ่งที่กันยังคิดให้ร้ายอยู่อิจฉาตาร้อนอยู่นะฮะชี้ซึ่งเด่นอยู่เนี่ยมันจะไม่ได้ภาวะนี้มันจะไม่ได้ภาวะนิโรธสมาบัตินะครับจะไม่ได้เลยมันเป็นตัวขวางกั้นเลยนะครับที่เขาบอกว่ากิเลสกิเลสผมไม่เคยพูดกิเลสนะเห็นไหมผมไม่เคยพูดหรอกคุณครับถ้าผมพูดคำว่าอวิชชาคำเดียวก็จบข่าวแล้วใช่ไหมครับนะหัวใจคือนาฬิกาชีวิตแน่นอนใช่ไหมครับหัวใจคือนาฬิกาชีวิตใช่ไหมก็ได้นะก็ได้นะครับนะฮะก็ได้ครับชีวิตเกิดโมเลกุลแรกก็คือในวินาทีที่ปฏิสนธินะฮะณเวลาเกิดอะไรมาเนี่ยเกิดตัวนั้นนะครับนั่นคือเวลาที่มนุษย์เกิดมานะครับเวลานั้นนะฮะเพราะเวลา นาฬิกาก็หมายถึงเวลาเนาะหัวใจคือนาฬิกาชีวิตแน่นอนใช่ไหมโอเคได้ครับโอเคครับตรงนี้ชีวิตต้องดำเนินไปเมื่อหัวใจเต้นไปเรื่อยหยุดชีวิตหยุดเวลาตามธรรมชาตินะฮะหัวใจก็หยุดเต้นก็ตายนั่นนะครับแต่หัวใจจะหยุดเต้นก่อนที่จะตายนะครับอย่างผมนี่มีภาวะหนึ่ง หัวใจผมจะหยุดเต้นพร้อมกับปอดก็หยุดหายใจพร้อมๆกันตรงนี้นะฮะจุดนี้มันจุดที่ผมว่าได้ยากมากครับซึ่งไม่เคยคาดไม่เคยคิดมันจะรู้เส้นนั้นนะคือหยุดคิดนั่นเองครับหัวใจหยุดเต้นคิดจนสุดความคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดถ้ามันเต้นอยู่มันก็ไปคิดหยุดหลับก็ยังเวลาเราหลับหัวใจยังเต้นอยู่ไหมครับมันก็ยังคิดอยู่จะบอกให้ทราบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะหยุดเต้นแน่นอนก็อยู่ในภาวะสมาธินิโรธเนี่ยครับนี่นะครับมันจะรู้เลยรู้ตัวเองเลยตอนนั้นอายตนะห้าเรามันจะบอกเองนี่คือความสุจริตของกลไกอัตโนมัติของร่างกายนะกลไกอัตโนมัตินะครับใช้คำว่ากลไกอัตโนมัติของมนุษย์หรือกลไกอัตโนมัติเป็นการสอดประสานของดินน้ำลมและไฟคือทางโลกล้วนแล้วก็ยังไม่พอนะฮะเป็นกลไกอัตโนมัติของระบบสุริยะจักรวาลด้วยนะครับเห็นไหมครับ มันจะไปรูปนั้นเลยทีเดียวครับนะฮะขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ก่อนฟังให้รู้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างไม่เป็นไรแต่จริงๆคิดแค่คิดตามฮะแค่คิดตามไปคิดตามหลับตาฟังคิดตามไปได้แล้วเท่านั้นนะเพราะว่ามันคล้ายๆกับว่าปรุงให้เรียบร้อยแล้วเหมือนกับผมเนี่ยป้อนเข้าไปเลยมีที่กลืนอย่างเดียวประมาณนั้นครับไม่ต้องมาเคี้ยวเอื้องมันจัดสรรให้หมดแล้วผ่านภาษาพ่อคุณรามคำแหงเนี่ยครับจัดสรรให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะไวใช้ความเข้าใจทำความเข้าใจให้ได้ครับศาสตร์ที่มันผ่านมาผมใช้คำว่าเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21แปลว่าของเก่ามันใช้ไม่ได้หรือใช้ได้มันก็ไม่เต็มร้อยขาดเกินองค์ความรู้ใหม่นี่มันเต็มร้อยนะขอให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงแค่นั้นเองนะมันมีหลักง่ายที่สุดมันถึงยุคง่ายครับถึงยุคง่ายนะครับจะบอกให้ทราบนะครับคนไหนที่เข้านิโรธสมาบัติได้นั้นจะต้องรู้การเกิดของตัวเองเนื้อพบชาติตัวเองต้องรู้แน่นอนนะครับก็เรียกว่าจะต้องเข้าไปถึงในภาวะที่บอกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณอย่างรู้เข้าสู่นิโรธนิโรธแปลตรงๆนะฮะก็คือหยุดต้นเหตุของการเกิดของตัวเราเองนะครับหยุดมันจะรู้เลยว่าเป็นชาติสุดท้ายทันทีนะกลไกตัวว่าจะบอกเองในร่างกายเรานะครับก
ลไกอัตโนมัติในร่างกายมันจะบอกตัวเราเองแปลว่าขณะนั้นต้องมีคำว่าสติสมาธิจิต3คำนี่ฮะมันจะประคับประคองกันอยู่นะสติกับสมาธิแยกกันจากกันยากมากนะยากมากเป็นคู่ คู่ฟัดคู่เหวี่ยงนะแต่เวลามันจะได้จริงๆนะสติจะหายไปแวบหนึ่งนะเพียงช้างกระดิกหูงูแค่เงียบลิ้นพอสติหายไปปุ๊บมันก็เหลือแค่ปัญญาล้วนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสติสมาธิมันก่อกันเป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ก็เหมือนกับเดี๋ยวนะฮะอีโปรตอนกับนิวตรอนมันเกาะกันอยู่นะฮะเห็นไหมถ้ามันหมดสภาพของโปรตอนเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะอะไรมันก็จะเจอพลังงานบริสุทธิ์เป๊ะเลยอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยครับถ้าผ่านพูดผ่านภาษา ฟิสิกส์ก็คือต้องอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนคืออนุภาคกันเองอีกอย่างนึงคำว่าอนุภาคคือกฎพระไตรลักษณ์นั่นนะครับผมพูดมานานมากคำนี้นานไม่น้อยกว่า20ปีครับ จนกระทั่งท่านที่เรียนปริญญาเก้าจบปริญญาเก้าย้อนแย้งผมในยุคสมัยนู้นนะครับ15-20ปีแล้วนะ ใครย้อนแย้งมันจะบอกให้ก็ได้ท่านพระมหาสันติเจ้าอาวาสวัดราชประชุมชนารามนั่นนะครับวัดท่ามะขามนั่นแหละย้อนแย้งโอ้ยอยู่ในยุคเกียรกาย พอลองลงมานี้ท่านคงจะยอมรับนะท่านก็เอาแผนผังในเรื่องของบิ๊กแบงมาให้นี่ยังกี่ปีไปแล้วนะแปลว่ายอมรับสิ่งที่ผมพูดเป็นในณวันนู้นมันย้อนแย้งกันผมก็เข้าใจครับผมไม่มีใครมาพูดอย่างนี้เกิดมาในแผ่นดินมีผมนี่นะเป็นคนที่โยงใส่กฎพระไตรลักษณ์กับอนุภาคซึ่งประกอบด้วยอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนคืออันเดียวกันเป๊ะๆเลยอันเดียวกันเป๊ะเลยนั่นแหละครับผมก็มีผมเนี่ยคนพูดวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์กับกฎพระไตรลักษณ์ที่ว่าโอเคนะ เป็นการแชร์จากการจำจากตำราหรือประสบการณ์ทางฝ่ายผมนะครับประสบการณ์ล้วนๆนะครับผมอ้างถึงตำราก็นิดหน่อยอ้างถึงตำราถามว่าเคยอ้างอิงไหมน้อยนะน้อยจะอ้างอิงนะครับน้อยจะอ้างอิงอ้างถึงนะแน่นอนอ้างถึงหัวข้อธรรมนะเช่นหนึ่งปฏิจจสมุปบาทสองอิทัปปัจจยตา 3. กฎพระไตรลักษณ์ 4. ขันธ์ 5 5. สติปัฏฐาน 4 มีไหมเนี่ย 6. อจินไตยโอเคไหมนะผมก็อ้างถึงตรงเนี้ยอ้างถึงหัวข้อธรรมนอกนั้นก็รู้สึกจะไม่นะไม่นะใช่ครับไม่ได้อ้างถึงเนี่ยอ้างถึงอยู่สิบหกหัวข้อนี่นะครับแล้วก็อธิบายตามรูปแบบของลุงหงอกนะแต่ว่าอ้างอิงนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรายละเอียดที่จะใช้ในการจดจำมานะฮะผมไม่ค่อยเอามาใช้อ้างอิงนะครับ ใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นมรรคมีองค์8นะฮะผมบอกว่าใครก็ตามที่ดำเนินชีวิตภายใต้เงื่อนไขของมรรคมี8ข้อจะเจริญทุกรายผมไม่ได้บอกว่าใครก็ตามที่หมกมุ่นกันแล้วกันต้องใช้ว่าหมกมุ่นนะฮะหมกมุ่นกับมรรคมี8ข้อเพื่อบรรลุธรรมผมบอกไม่ใช่แน่นอนนะครับมันต้องไปหมกมุ่นกับอริยสัจ3คือทุกข์สมุทัยนิโรธนะครับนั่นแหละครับจึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปเซตซีโร่ก็คืออกาลิโกนะถอยหลังไปหาจุดเริ่มต้นของการเกิดสรรพสิ่งก็คือนิโรธสมาบัติตรงนี้แหละครับคนไหนที่ได้นิโรธสมาบัติเข้ามาตรงนั้นนะฮะมันจะรู้จักเรื่องของอภิญญาโอเคนะอภิญญาก็เหมือนกันในหัวข้อทับ7หัวข้อนะฮะเรื่องอภิญญาอภิญญา5เนี่ยครับอภิญญา5นะครับ
มันมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับหนึ่งเราลิ้วชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่เกิดเก็บตัวเองในบทเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนิญาณอย่างรู้ยิ่งถอยหลังห้าดีนะครับสองคนนั้นต้องมีตาทิพย์ถึงจะได้ต้องได้ตาทิพย์นะครับสามจะต้องได้ในเรื่องของหูทิพย์สี่จะต้องรู้ความนึกความคิดของสรรพสัตว์ทั้งหมดมนุษย์เทวดาที่เขาบอกมีเทระก็เหมือนกันอ่ะควบรวมเลยแหละครับแล้วห้าหยุดแล้วซึ่งอสวกิเลสนี่คืออภิคือทั้งห้าอย่างนะฮะมีกิเลสแต่มันหยุดได้อ่ะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันหยุดมันเกิดขึ้นมาวินาทีนี้มันก็ไม่ต่อเนื่องวินาทีถัดไปเช่นโมโหถ้ามันจะมีโมโหวินาทีนี้วินาทีถัดไปมันก็หยุดแล้วโมโหก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนที่ไม่โมโหนั่นเองโลภมันเกิดขึ้นมาในวินาทีนี้มันก็วินาทีมันก็หยุดแล้วมันก็ไม่โลภแล้วเห็นไหมหลงเกิดมาวินาทีนี้วินาทีถัดไปมันก็ไม่หลงแล้วแปลว่ารู้ทันโอเคไหมหลงโลภโกรธนั่นนะครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายของคำว่ากิเลสเดียวกันหลงโลภโกรธตั้งก็จำมาโกรธโลภหลังมันมาขี่รุ่นคนแล้วผมหลงโลภโกรธนะครับแม้แต่กฎพระไตรลักษณ์ที่ท่านเคยจำมาทุกครั้งอนิจจังนัตตาหรืออนิจจังทุกครั้งนิจจาผมปรับเลยทุกครั้งนิจจังอนิจจังอนัตตาหายไปไหนทีเดียวทิ้งอนัตตาเลยเพราะตัวนี้มันลากเส้นผ่านศูนย์กลางได้เลยอธิบายโดยการลากผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางง่ายจะตายถ้าหากว่าเอาทุกครั้งอนิจจังอนัตตามันก็วนอยู่ในวัฏฏะมันไม่แตกถ้าหากว่าทุกครั้งนิจจังอนิจจังใช่มั้ยถ้ามันเจอนิจจังคือเที่ยงแท้เที่ยงแท้สแตติกกันนะครับนั่นก็จะรู้พลังงานตัวนี้ใช่มั้ยครับมันจะง่ายเยอะของผมจะง่ายเยอะแนวทางผมจะง่ายกว่าเข้าใจง่ายด้วยนะครับที่มันยากผมจำมาเยอะจำมามากขัดไม่ออกเกลาไม่ออกตัดไม่เป็นจำตำราแบกตำราเดินพวกแบกตำราต่อไปจะสุดนะให้รู้ไว้มันอ้างตำราไม่ว่าจะเป็นหญิงชายก็ตามทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยครับอ้างไม่ไปโดดเนี้ยจะไปจะตันนะบอกกับทราบไว้คือคนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าต้องไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั่นน่ะจะตันจะไปไม่รอดต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันกฎปฏิรักษ์เกิดขึ้นแล้วอยู่เปลี่ยนแปลงไปวัน 2,000 กว่าละสปีมาแล้วนาทีนี้มันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่ต้องให้ทันใช่มั้ยต้องเปลี่ยนแปลงให้ได้ก็ผมสมมุติอุปมาว่าแสงเท้าคู่เก่ามันนั่นนะครับไม่ถอดรองเท้าคู่เก่าทิ้งไปใหม่มันก็เข้าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะอุปมาให้ฟังด้วยนะครับของเก่ายึดเป็นเช่นเมื่อกี้ผมของเก่าใช่มั้ยก็มี6หัวข้อเมื่อกี้เนี่ย6หรือ7 6ใช่มั้ยเมื่อกี้เนี่ยก็มีแค่นั้นผมก็ยึดแค่หัวข้อข้ออ้างถึงไม่ค่อยได้อ้างอีกนั้นตอนนั้นก็อธิบายขยายความถ้าหากมีตาทิพย์แล้วก็รู้บุพเพนิวาสานุสติญาณได้นะคนนั้นก็ต้องก็เรียกว่าบรรลุธรรมในระดับปัญญาวิมุตติแต่ต้องมีความรวดเร็วในเรื่องของปฏิสัมภิทา4ต้องแตกฉานเรื่องของภาษาแตกฉานเรื่องความหมายของภาษาแตกฉานของรูปและนามต้องแตกฉานแล้วก็มีปฏิญาโต้ตอบบ้องใบทันใจก็มีแค่คุณสมบัติของกลุ่มปัญญาวิมุตติมันก็มีแค่นั้นเองเขาเรียกว่าปฏิสัมภิทา4อย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะกฎพระไตรลักษณ์กับอิเล็กตรอนโปรตอนเกี่ยวโยงกันไงบ้างครับมันพัวพันกันยากที่แยกออกจากกันได้โอเคไหมพัวพันกันเยอะมันต้องคู่ด้วยของอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนด้วยครับต้องมีคำว่านิวตรอนเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับอิเล็กตรอนโปรตอนนะไม่ใช่โปรตรอนนะไม่ใช่ตรอนนะครับโปรตอนนะครับ
แล้วก็นิวตรอนมีอิเล็กตรอนนิวตรอนแล้วก็โปรตอนเข้าใจไหมนี่พูดให้ชัดๆเลยนะคนใจรักนั่นนะครับอันเดียวกันเป๊ะเลยนะครับคุณอุบลรักขันห้าสำคัญอย่างไรต้องแยกก่อนขันห้านี่ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอตัววิญญาณนั่นเนี่ยฮะมันจะเป็นผีเป็นสางอะไรตัวนี้ผมถึงไม่ค่อยจะใช้คำว่าวิญญาณไงเพราะมันมีการสับสนวิญญาณคำว่าขันห้ากับวิญญาณจากหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าวิญญาณในกรอบขันห้านั้นถือว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ได้เลยนะครับหรือว่าเป็นองค์รู้เป็นตัวรู้ตัวปัญญาเลยนะครับเป็นวิญญาณผ่านจากขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าหากว่าเป็นการแบ่งรูปแบ่งนามนะฮะรูปคือรูปร่างร่างกายเวทนาเป็นนามละใจเป็นนามความไม่คิดเป็นนามหยาบๆนะสัญญาสัญญาเดิมรูปเวทนาสัญญาสัญญาเดิมตัวข้างประกอบชาติตัวเนี้ยสัญญาเดิมสัญญาไอ้พวกก็จำได้หมายรู้นะมันก็เป็นส่วนหนึ่งจำได้หมายรู้จำได้แม้กระทั่งพบชาติที่แล้วนั่นเองก็คือจะต้องเข้าไปสู่กระบวนการของนิโรธสมาบัติหรือเข้าสู่กระบวนการของบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าจะต้องรู้ชาติกำเนิดเกิดเก่าเกิดแก่ของตัวเองในพบชาติที่แล้วมาเพราะมันต้องมีญาณอย่างรู้ต้องตาทิพย์ถึงจะได้ตรงนั้นได้นะครับที่จะถอยหลังไปหาเซตซีโร่คืออากาลิโกก็ได้นะครับเรียกว่าปัญญาวิมุตต์ไม่มีความสามารถพิเศษนะครับมีแต่มาสอนผู้คนกลุ่มปัญญาวิมุตต์สอนผู้คนปรับเปลี่ยนทัศนคติให้ถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติแล้วก็พาเข้าสู่ในรูปแบบของการทำสมาธินู่นนี่นั่นไปเงี้ยได้แต่ไม่รู้แหละก็ถือว่าพาคนหลุดพ้นได้เท่านั้นนะครับปัญญาวิมุตต์พาผู้คนหลุดพ้นได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นด้านบรรลุธรรมทางด้านเจโจวิมุตติจะมีศักยภาพเหนือกว่านิดทีหนึ่งนอกจากพาผู้คนหลุดพ้นได้หรือว่าเป็นชาติสุดท้ายได้ก็จะมีความสามารถพิเศษใดๆออกมาที่เป็นกรณีพิเศษนะฮะซึ่งก็ถือว่าในศาสนาบอกว่าเป็นฤทธิ์นั่นเองเป็นบุญญฤทธิ์ล้วนๆเลยครับฤทธิ์มันก็มีสองอย่างอิทธิฤทธิ์กับบุญญฤทธิ์อิทธิฤทธิ์คือทำลายแล้งเดียวพวกกลุ่มอวิชชาไงนั่นแหละอวิชชากลุ่มราหูกลุ่มไอ้มืดไอ้บอดไอ้ดำรู้จักลุงงอนอย่าไปกราบบ้างราหูนะเพราะอะไรอย่าไปกราบมันอย่าไปไหว้วอนมันนะอย่าให้มันมาอยู่ในหัวใจเพราะเดี๋ยวมันก็จะมาสถิตเสถียรอยู่ในใจของแต่ละบุคคลนั้นจะพัฒนายากนะครับที่จะไปสู่คำว่าสัมมาทิฏฐิยากจะเป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐินะครับกลุ่มราหูบอกให้ทราบนะครับอวิชชากลุ่มสายศาสตร์สายเวทกลุ่มมนแดงมนดำเนี่ยนะครับพวกชอบของดำเนี่ยนะครับโอเคไหมรู้จักลุงงอกก็หนีไปไกลพวกนี้นะครับอย่าไปวุ่นวายกับมันนะครับให้มาลุยกับลุงงอกเองราหูนะราหูราหอยเนี่ยมันลุยกับมาลุงงอกมาเยอะๆไม่ได้สนหรอกที่ว่านะครับพอได้ไหมครับอยากเป็นศาสดาเลยหรือครับอุ้ยตายหนักไปหรือเปล่าเนี่ยคำนี้หนักไปไหมค่อยๆฟังครับผมค่อยๆฟังค่อยพิจารณาไปอย่าเพิ่งสรุปโดยง่ายๆจนเกินไปนะครับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจก็พยายามให้เข้าใจทีน้อยสองน้อยนั่นเองครับพยายามฟังให้ทันจับประเด็นให้ได้แล้วค่อยกันค่อยๆใคร่ครวญพิจารณาไปตามลำดับขั้นตอนนะครับสิ่งเหล่านี้เพราะว่ามันอยู่ในตัวของท่านทุกคนนั่นแหละที่ว่านะครับอยู่ในตัวของท่านทุกคนนะครับจำเป็นหลักนิดนึงที่พูดเนี่ยมันไม่ได้อยู่นอกตัวเรานะครับจำเป็นหลักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดก็พร้อมที่จะรับตรงนี้ก็จะได้รู้เองเข้าใจตัวเองได้ง่ายยิ่งขึ้นยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่เข้าใจง่ายที่สุดผมว่านะส่วนที่มันยากไปจำของเก่ามาเยอะนี่นะครับมันก็ถอดถอนไม่ได้เหมือนกับสิ่งของที่มันเต็มกระเป๋าแล้วของใหม่ใส่กระเป๋าไม่ได้นะทำนองนั้นนะครับอุปมาเป็นเช่นนั้นครับเพราะฉะนั้นก็เราขอให้พิจารณาหน่อยฟ
ังให้ท่านครับผมก็พยายามใช้ภาษาพ่อคุณรามคำแหงง่ายๆนะครับไม่ได้ไปใช้ภาษาอื่นใดที่จะทำให้ต้องแปล 2-3 ชั้นเลยแต่ประการใดนะนะขอได้ พิจารณาตามควรแก่กรณีที่นี่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับเราไม่ตั้งประเด็นถูกผิดเราใช้คำว่าดีกับชั่วควรไม่ควรนั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยประการใดทำนองนี้นะครับก็อยู่ในขอบข่ายนี้นะครับก็บอกกันทุกคนทุกท่านน่ะที่อยู่ในบ้านเราหรือทีวีทุกคน 20,000 กว่าชีวิตในเวลานี้ก็เตือนๆกันเอาไว้ตรงนี้นะก็ขอให้โปรดเข้าใจตามกันตรงกันบ้างก็ดีมันก็ต้องช่วยกันพี่รู้2น้องรู้1ถ้าปรารถนาจะรู้ประสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังอยู่เนี่ยนะถ้าปรารถนาก็ต้องเป็นเช่นนั้นนะครับ ศาสตร์แนวฝรั่งใช่ไหมครับไม่ใช่เด็ดขาดนะครับไม่ใช่ศาสตร์แนวฝรั่งศาสตร์แนวฝรั่งก็คือเรื่องของวัตถุนิยมนะครับแนวฝรั่งคือวัตถุนิยมความเจริญด้านวัตถุก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองครับเรื่องรูปศาสตร์ทางด้านนี้เป็นศาสตร์เรื่องนามนะครับเรื่องจิตนิยมจิตนิยมเพราะนี่เข้าใจยากก็เห็นใจครับเพราะมันเข้าใจยากเข้าใจยากมากๆผมก็พยายามใช้ภาษาที่มันพอที่จะสื่อสารเข้าไปได้อ้างถึงอ้างอิงควรแก่กรณีประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นหัวข้อธรรมที่ผมพูดกันนะครับไปค้นเอาในคำสอนของพุทธศาสนา1อจินไตย2กฎพระไตรลักษณ์3ปฏิจจสมุปบาท4ขันธ์5 5สติปัฏฐาน4 6อะไรล่ะรู้ดีแล้วอ๋ออิทัปปเยตา6แล้วเนี่ยในหัวข้อธรรมพวกนี้พยายามเข้าใจมากๆแล้วก็จะรู้ว่า มันหมายถึงอะไรสุดท้ายมันจะไปลงว่าอากาลิโกเอหิปัสสุโกโอปนิโกปัจจตังเวทิตุเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยตัวเองแท้ๆนะครับเพราะอยู่ในตัวของแต่ท่านแต่ละคนเองแท้ๆนะครับเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวจำนิดนึงตรงนี้เรียกว่าปัจจตังเวตังนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่รู้ในส่วนตัวก็อย่างว่าแหละนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวศาสตร์อื่นเข้ามาปะปนแล้วมันก็จะกลายเป็นคนละศาสตร์กันไปวิทยาศาสตร์ส่วนวิทยาศาสตร์ไปนะครับ นะก็พยายามแยกแยะวิทยาศาสตร์พวกเคมีชีวฟิสิกส์เครื่องกลเครื่องยนต์วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับใช่ไหมฮะวิทยาศาสตร์นี้ขอให้สรุปไว้แต่เพียงว่าเป็นของใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงเป็นของใช้เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายมนุษยชาติก็ต้องการตรงนี้อยู่แล้วแม้แต่มือถือมือถอยก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งรุ่นนะครับนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ตัวนี้นาทีนี้ก็เป็นเครื่องมือทางด้านจิตศาสตร์แล้วก็สามารถที่จะรักษาผ่านจอกันได้แล้วนะครับทุกวันนี้นะคนในที่ปวดหัวตัวร้อนนู่นเนี่ยก็สามารถใช้ได้โดยง่ายดายนะครับขอให้เข้าใจตรงนี้วิธีนี้ก็จะรู้ว่าเกิดประโยชน์มากด้วยตัวท่านเองนั่นนะครับท่านสนใจใฝ่รู้ประโยชน์จะเกิดจากท่านเองโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์นะครับเพราะที่นี่ไม่ได้พูดจาเพื่อที่ไปเอาปริญญาจากใครนะครับใช่ไหมฮะไม่ได้ไปสอดแข่งขันใครแล้วก็ไม่มีคำว่าแพ้ไม่มีชนะไม่มีถูกไม่มีผิดแต่รู้จักคำว่าดีกับชั่วแค่นี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดำเนินชีวิตไปตามปกติทั้งอะไรทั้งส่วนตัวและทั้งด้านสังคมด้วยก็มองในกรอบพวกนี้เอาไว้มันทำให้เราในใจชื่นใจสบายยิ่งขึ้นประมาณนั้นครับจำแนกเอาครับโอเคไหมนี่มัน 3:25 นาทีแล้วผมดูแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมที่จะเป็นคำถามนะฝรั่งเขาจะยอมรับว่าเดี๋ยวนะฮะการคิดอะไรต่างๆในวิชาสมองนะครับสมองเป็นตัวคิดเป็นตัวรุ่นแต่ตัวรุ่นหมองไม่ใช่นะฮะสมองมีหน้าที่จำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้จะคิดได้เฉพาะสิ่งที่จำมานั่นเองครับคิดนอกกรอบไม่ได้ออกไม่ได้ครับมันไม่ออกนอกกรอบคือเรื่องของเรียกว่า imagination มันไม่เกิดหรือว่าจินตนาการมันไม่เกิดมันไม่ต่อยอดของจินตนาการมันไอน์สไตน์บอกไว้ว่าความรู้ที่จำมานั่นนะครับความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ความรู้ที่จำมานี่คือส่วนจำมาคือสมองมันจะเป็นตัวบันทึกตัวจำนะหลายคนจะสรุปว่าคิดทุกวันเนี่ยใช้สมองคิดของผมของลุงหงอกไม่ใช่ลุงหงอกคือใช้ใจเป็นตัวคิดสมองเป็นตัวจำนะครับสมองมีหน้าที่จำโอเคสมองเป็นหน้าที่เหมือนกับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะเขาจะเรียกอะไรเนาะเดี๋ยวนะ CPU RAM เขาเรียกกันแรมนะครับแรมก็มี
ความจุในหน่วยความจำก็ได้นะก็จะมีเวอร์ชันของเขาเยอะแยะไปโปรแกรมมันเต็มนี่คือเออร์เลอร์เหมือนกันสมองเหมือนกันนะถ้าจำก็เออร์เลอร์เบลอมันไม่เข้ามันไม่ได้จำคือลืมนั่นนะครับความจริงไม่ได้จำมาถึงวันนี้เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์ไงนั่นแหละครับเยอะมากครับคนฝรั่งเยอรมันไอ้โทษอเมริกาเยอะมากพวกอัลไซเมอร์เนี่ยถึงแม้กระทั่งประกาศแล้วไม่ใช่หรือก็ไม่มีอยู่ยาใดๆที่ไปเยียวยารักษาให้กลับมาเป็นปกติได้เรื่ององค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21นี้จะมาช่วยกลุ่มพวกนี้นะครับจะมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นพัฒนาให้ได้ทุกท่านทุกคนครับกายใจจิตนั่นเองนะฮะไม่หนีไปไหนอยู่ในร่างกายของท่านทั้งหมดนะครับท่านไหนไม่เข้าใจก็ยินดีที่จะมาเวลาผมบรรยายเต็มๆนะทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนเริ่มแต่เที่ยงถึง18:00 น.อาหารหวานข่าวฟรีหมดนะครับที่นี่นะครับเพราะว่ามีผู้คนที่จะบริจาคให้เป็นอาหารหวานข่าวอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจึงขอต้อนรับขับสู้ทุกท่านทุกคนทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับขอเรียนเชิญทุกคนแหละถ้าว่าพื้นที่ที่นี่ที่จะนั่งก็ได้ประมาณ150 คน180 คนได้หรอครับอัดกันนิดนึงเก้าอี้ก็มีพร้อมอยู่แล้วแหละมันต้องแอร์ตั้ง 6-7-8 ตัวที่นี่เพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ร้อนรนจนทนไม่ได้หรอครับโอเคนะทุกท่านที่ยังไม่เข้าใจก็โปรดให้เข้าใจตามนี้เอาไว้ก่อนเบื้องต้นนะครับสงสัยทุกคนนะฮะเพราะว่าปรัชญาเหมือนเหรียญ2 ด้าน1ก็คือสงสัย2ก็คือหายสงสัยก็ได้ปัญญามาต้องหายสงสัยทีนี้ทั้งว่าจะหายสงสัยแล้วก็ตั้งข้อสงสัยก็ถามมาก็ค่อยๆตอบกันนะครับมันจะมีการปลดล็อกแห่งความสงสัยได้แล้วก็ไปด้วยกันนั่นนะครับที่ไหนได้พี่รู้2น้องรู้1ผมก็74ปีเข้าไปแล้วผ่านงานต่างๆมาเยอะนะทำงานผ่านสื่อมาทุกสื่อพวกนี้โอเคนะท่านใดที่เพิ่งมารู้จักมาคุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับค่อยๆติดตามไป YouTube ก็มีให้ดูทั่วๆไปถ้าหากก็สนใจใฝ่รู้ประมาณสัก 5-6,000 คลิปอะไรเวลานี้โอเคนะหมดเนาะถ้าดูตามนี้ก็ถือว่ามีคำถามเพิ่มเติมนะอ่ะต่อไปก็บ้านใครบ้านใครนะครับทั้งหมดรวมไปลงจ้องนาทีนี้นะ75-76ชีวิตนะฮะอยู่หน้าจอเดียวกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆสมาชิกของเราหน้าจอนะครับส่วนคนที่ไม่ได้เข้ามาอยู่หน้าจอด้วยคงจะเป็นหมื่นเป็นแสนต่างประเทศอีกต่างหากเยอะแยะเลยนะครับผมก็พยายามจะเตรียมมาไว้ในการที่จะรักษาผู้คนผ่านจอนะครับบอกไม่ทราบแต่ขอความเข้าใจจะเรื่องงับอากาศนะฮะอับกลั้นนานให้มันหงอื้อไปเลยครับมันจะเกิดการกระบวนการเมตุรัสมันจะเผาผลาญเองนะจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาภูมิต้านทานที่เรียกว่าimmunity เนี่ยเพิ่มขึ้นมาทำให้ร่างกายเราแข็งแรงเพิ่มขึ้นพยายามทำครับเพราะว่าสิ่งนี้ของดีสุดคือของฟรีคืออากาศนี่เองครับมีคนก็พูดว่าของฟรีไม่มีในโลกนี้นั่นคือโลกแห่งวิทยาศาสตร์แต่เรื่องของธรรมศาสตร์ธรรมชาตินั้นของฟรีดีที่สุดคืออากาศนะครับจำหน่อยครับตอนนี้พยายามจำให้มันเป็นจำแบบคู่ขนานจำแบบตรงกันข้ามพวกนี้นะครับให้มีความคิดความจำแบบนั้นมันจะได้มีการเปรียบเทียบกันได้ความจริงทั้งหมดท่านก็เป็นผู้ที่ได้เองนะครับโอเคไหมเอาละบ้านใครบ้านมันพรุ่งนี้จะประกาศสมาชิกชอบไปเชิญแต่ปัจจัยสายมีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเดี๋ยวใช้เหลือขอแล้วขอเด้อและทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะเดินทางใกล้ใกล้ซ้ายขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำทางบกและทางอากาศขอให้ขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรประกอบด้วยพญานาคและพญามังกรนะครับทางบกก็คือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑอย่างเงี้ยโอเคนะขอให้ติดสอยห้อยตามท่านที่อยู่หน้าจอขณะนี้หรือเวลาวันไหนใดก็ตามทีนะขอให้ท่านที่ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองให้เกิดความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับทางนี้สาธุอามินอเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม